สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอมาแนะนำสินค้าก็คือสายคล้องกล้องของ Artisan Artist จากญี่ปุ่นนะครับพอดีว่าเขามีรุ่นใหม่มานี่อยู่ในมือลุงหนอเลยนะฮะสีสันแวววาวในกล่องนี่เป็นสีน้ำเงินนะเป็นสีน้ำเงินลายจุดดำนะฮะคือ Artisan เขาออกตัวนี้มาเป็นลักษณะสายกลมแต่ราคาถูกลงมาเยอะเลยคือเพื่อนๆจะรู้จักยี่ห้อเดิมๆก็คือเขาเรียกรุ่นแล้ว A-CAM 301ที่เป็นสายกลมยอดทิศนะฮะที่เวลาใส่พวกกล้องไลก้าหรือว่ากล้องมีเลนส์สวยๆเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้เขาทำออกมารุ่นใหม่ล่าสุดลุงหนอภูมิใจแนะนำใช้ชื่อรุ่นว่า A-CAM 701นะครับ701มีทั้งหมดคือตอนนี้ลุงหนอได้มาแค่3สีเขาจะมีน้ำเงินมีแดงมีดำแล้วก็มีเขียวเขียวนีออนสะท้อนแสงแต่ตอนนี้ที่ร้านลุงหนอเอามาทำในคลิปเนี่ยได้มา3สีนะครับในกล่องมีสีน้ำเงินนะเอาลุงแกะไว้แล้วตรงนี้นี่สีดำนะสีดำก็จะเป็นจุดสีขาวๆนะครับแล้วก็สีแดงแดงสวยนะลุงว่าสวยเลยสีสดเลยเปรียบเทียบกันนิดนึงเขาทำมา2รุ่นเขาเรียกว่ารุ่น A-CAM 701นะครับแล้วก็ A-CAM 706นะไอตัว701นี่สีดำจะเป็นความยาวมาตรฐานที่เพื่อนๆชอบถามกันนะครับส่วน A-CAM 706ตรงนี้สีแดงยาวกว่าปกติก็คือว่าเพื่อนๆสามารถสะพายเฉียงแบบขาดสะพายแล่งได้สะพายเฉียงยาวๆได้นะฮะคือความยาวเดี๋ยวลูกหนอเทียบกันให้ดูโอ้เอาเลื่อนแฮะนี่นะสีดำกับสีแดงเห็นไหมเห็นไหมยาวกว่ากันร่วมประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วเลยนะฮะสินค้ารุ่นนี้ของอาร์ติซานเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นพวกไหมอะคริลิกแล้วเพราะเนื่องจากว่าด้วยราคาที่ดาวลงมาแต่ว่าเขาก็ยังผลิตเมดอินเจแปนนะตัวนี้เขาคุณภาพเขาคุมคุณภาพเลยยี่ห้อนี้นะครับเขาทำมาจากโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นเหมือนกับใยสังเคราะห์อะครับคือแต่จะไม่กึ่งเหมือนพวกไนลอนนะเพราะไนลอนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งกระด้างเลยตัวนี้โพลีเอสเตอร์นุ่มลุงหนอจับอยู่นี่นุ่มมือมากทันเพลินขยุ่มได้เหมือนเดิมเล็กๆน่ารักเลยนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่อาร์ติซานเขายังไม่ลืมก็คือบริเวณของหูของสายครับมันจะมีหนังให้เป็นการป้องกันรอยให้เวลาเพื่อนๆคล้องกับกล้องแบบนี้มันก็ได้ไม่ไปเสียให้เป็นรอยสวยงามครับสวยงามราคาลุงบอกเลยลุงรับประกันเพื่อนๆซื้อกันได้ 3,500 บาทนะครับถูกกว่า A-CAM 301มาเรียกได้ว่าครึ่งนึงเลยนะฮะแล้วงานดีนะลุงบอกเลยก็เหมือนเดิมครับของดีๆมีคุณภาพ Made in Japan แวะมาลองที่ร้านลุงหนอมเหมือนเดิมนะย้ำกันอีกทีนะรุ่นใหม่ตัวนี้เขามีดำมีแดงนะครับแล้วก็มีน้ำเงินแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเพื่อนดูที่หน้าเพจได้นะลุงหนอโพสต์อยู่ประจำจะเป็นสีเขียวนีออนแต่ตอนทำ YouTube นี่ลุงยังไม่มีสีเขียวเข้ามานะครับอ่ะแวะมาเหมือนเดิมสวยจริงสวยจริงขอสีแดงโชว์ให้ดูกับที่คออือนี่ครับเรียบๆง่ายๆนะแต่ว่าเขาก็ดีไซน์แบบเหมาะกับพวกกล้องยุคปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับไว้แวะมานะ